อันยงชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับออโตพาโตนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำเบดไทม์รูทีนก็คือเป็นช่วงเวลาก่อนนอนของเราทุกคนคือไหนรูทีนนั่นแหละทุกคนแต่ก็ได้อยากเป็นอย่างอื่นทำไมวะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่อีกห้องหนึ่งนะก็คือไม่ได้อยู่ห้องนอนแล้วนะทุกคนก็วิดีโอนี้ก็จะมีการรีวิวสกินแคร์ด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงสกินแคร์เนี่ยก็จะมาให้ดูก่อนว่าก่อนที่เราจะนอนอ่ะเราทำอะไรบ้างก่อนอื่นก็คือเราจะเปิดตู้เย็นเพื่อหาของกินแล้วก็จะกินนี่นะจ๊ะน้ำเต้าหู้อันนี้เป็นสูตรหม่าน้อยนะครับคือในระหว่างเนี่ยเราก็จะนั่งดูสเปรย์เฮลาไปนะครับก็เราก็จะนั่งเล่นเฟซบุ๊กนะทุกคนก็ถ่ายไปเรื่อยนั่งอ่านไปเรื่อยว่าเอ้ยวันนี้อัปเดตอะไรไม่ก็อาจจะไปแบบว่าเล่นเกมช่วงนี้เนี่ยติดเกมหนึ่งมากชื่อเกมว่า My Secret Bristo เกมนี้นะฮะเกมนี้เลยมันจะเป็นเกมแบบว่าร้านขายของอ่ะทุกคนมันจะเป็นเกมแบบว่าน่ารักอ่ะเป็นร้านอาหารเราก็ต้องแบบว่าจัดการร้านอาหารของเราทำอาหารอะไรอย่างนี้มีภารกิจให้ทำเยอะแยะมากจนแบบบางทีแบบว่าลำคาญเยอะไปไหมงานมันมีหลายอย่างมันมีลูกเล่นเยอะมันไม่ได้มีแค่แบบว่าเสิร์ฟอาหารทำอาหารมันมีเป็นห้องโลกอะไรก็ไม่รู้ว่าล่าสมบัติอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ต้องหาสมบัติเพื่อจะแบบมาทำอาหารอ่ะแล้วอาหารมันก็จะมีราคามากขึ้นพอมันมีราคามากขึ้นเวลาไปขายในตลาดมันก็จะแพงเราก็จะมีเงินมาตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์กันนะฮะช่วงลงสกินแคร์เริ่มแรกเราก็จะมาในส่วนของโทนเนอร์ก่อนเราจะเรียงจากแบบบางสุดไปหนาสุดก็คือถ้าใครมีสกินแคร์ไหนแล้วก็ลองบีบดูถ้าอันไหนมันแบบบางๆเนื้อแบบลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำเปล่าแล้วอะก็เอามาแรกๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอันไหนแบบรู้สึกว่าเนื้อมันแบบหนึบๆอะไรเงี้ยก็เอาไว้หลังๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้คือการเรียงของเราเนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มด้วยโทนเนอร์ก่อนเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยเขาเป็นว่าส่วนที่จะแบบว่าเคลียร์ผิวของเราก่อนแล้วก็เตรียมผิวก่อนที่จะลงพวกแบบสกินแคร์อื่นสำหรับตัวโทนเนอร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือซัมไบมีนะเป็นสูตรกันในตัวไมเซสเพียววิตามินซีโกลโทนเนอร์นะเราก็จะใช้คู่กับสำลีเป็นเอเม่นะนี่ก็คือมีคนแนะนำมาว่ามันดีจังเลยพี่จ๋าอะไรอย่างงี้ก็คือก็โอเคก็นุ่มดีแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเป็นขุยนิดนึงแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวเราจะใช้ซัมไบมีนะฮะเทลงบนสำลีเอาแค่แบบว่าประมาณนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะมาเช็ดหน้าเรานะจ๊ะคือตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้นะว่ากล้องโฟกัสไหมเพราะว่าทุกอย่างเบลอไปหมดเราก็จะเช็ดไปทั่วๆไม่ต้องเช็ดแรงมากนะทุกคนเราแบบเช็ดปาดๆไปโอเคเราก็จะเช็ดประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้แหละนะทุกคนหรือว่าใครก็แบบหรือว่ามันก็เป็นอย่างนี้ปกตินะทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกถ้าใครใช้สำลีของเอเม่แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็ลองบอกแล้วกันนะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้เจลก่อนอันนี้เป็นเจลเฉพาะจุดเราก็เลยเลือกใช้ก่อนนะฮะเป็นดร.สมชายนะครับแอคเน่สปอตทัชเจลนะก็คือเป็นเจลแต้มสิวนั่นแหละนะฮะทุกคนเราก็จะมาแต้มกันอันนี้ซื้อจาก 7-Eleven นะฮะราคา149บาท4กรัมแล้วก็จะลงบริเวณที่แบบว่าเป็นสิวรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอนะวนๆไปสิวขึ้นแต่ตรงเนี้ยเป็นยังก็ไฟนะพอเราลงเจลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงเป็นเซรั่มเซรั่มที่เราใช้อยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็คือเกรเมลินนะนี่เป็นเกรเมลินกาไลโตไมเซสนะครับเป็นสูตรกาไลโตไมเซสเฟอร์เมนฟิลเทรดนะครับมันก็จะเป็นเนื้อใสๆอย่างนี้เลยคือมันก็เป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาผสมส่วนผสมอื่นด้วยอย่างเช่นวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบมีอะไรที่เยอะกว่าแต่นี้คือกาแลคโตไมซ์เพียวๆนะฮะเราก็จะบีบขึ้นมานะฮะนี่
แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้คือเยอะไปจริงๆแค่เอาแค่นิดเดียวก็พอแล้วก็บีบลงมือเราอันนี้เราก็จะใช้ไม่หมดนะเราก็ยังเหลือไว้แล้วเราก็เอานิ้วเราเนี่ยแต้มอย่างนี้แล้วก็ลงอันนี้เราซื้อมาจากใน Shopee นะก็เป็นแบรนด์จากเกาหลีเหมือนกันนั่นแหละนะทุกคนคือในส่วนของพวกแบบว่าโทนเนอร์ก็ปกตินะทุกคนถามว่ามันคุมช่วยแบบว่าลดความมันไหมอะไรเงี้ยก็ยังมันเหมือนเดิมนะแต่เรื่องผิวเนี่ยมันจะรู้สึกเรียบเนียนแล้วก็ผิวฟูอ่ะเกรมิลินก็จะประมาณนี้ส่วนสุดท้ายที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็น The Face Shop นะครับเยวาดำฮันแซงโกยูแอคนะเป็น Emulsion ก็จะเป็นสูตรที่แบบว่าโสมที่อารมณ์แบบว่ารวมๆอะไรหลายๆอย่างเราบีบมา1ปั๊มกับปั๊มครึ่งนะทุกคนแล้วแต่ปริมาณความหน้าคือความหน้าเราใหญ่เนาะก็เหมือนกับว่าอันนี้ก็จะทำให้ผิวฟูเช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะทั้ง3สูตรเนี่ยค่อนข้างในลักษณะเดียวกันคือเราอ่ะจะไม่ค่อยแบบว่ามีสูตรที่เป็นไบรท์เทนนิ่งหรือแบบทำให้กระด่างใสขึ้นแต่ส่วนมากจะเติมพวกแบบว่าเติมน้ำให้ผิวสูตรแบบบำรุงผิวฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดการเกิดริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนส่วนมากก็จะประมาณนี้นะส่วนของเยวาดำเนี่ยกลิ่นค่อนข้างจะแบบว่ามีความโสมนิดหนึ่งเพราะก็มีอยู่4อย่างนี่แหละคือไม่ได้ลงเยอะนะก็ลงแบบว่าแต่ส่วนมากพวกสกินแคร์อย่างเงี้ยก็จะลงเฉพาะตอนแบบก่อนนอนช่วงเช้าอาจจะไม่ลงเพราะว่า1คือตัวเยวาดำเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหนึบหน้านิดหนึ่งเราก็เลยไม่ลงเพราะว่าถ้าลงตอนเช้าแล้วก็แบบออกไปทำนู่นทำนี่อ่ะเฮ้ยมันแน่นอนนะฮะหลังจากที่เราใช้มาทั้งหมดเนี่ยหน้ามันก็ดีขึ้นฟูขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นเราเคยมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าหน้าเราสาสาแบบสาทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมาแบบใช้สกินแคร์บ้างแล้วแหละพอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกหน้ามันดีขึ้นก็คือหน้ามันฟูขึ้นเรียบเนียนขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นถามเรื่องแบบว่าสิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยหายเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเน้นไปเรื่องของสูตรสิวอ่ะนี่ก็คือในส่วนของสกินแคร์ที่เราลงส่วนหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไปนอนดูซีรีส์เล่นเกมใดๆ어제 전화를 했는데 걔가 전화를 신고를 해서 자꾸 그렇게 전화를 했어. 그럼?